สวัสดีวิดีโอนี้จะมาสอนสร้างคาราเซลด้วย Excel เริ่มต้นให้คลิกที่ Object แล้วเลือกคาราเซลทางมุมบนขวาจะมีปุ่ม Import สำหรับนำเข้าไฟล์ Excel เพื่อสร้างคาราเซลปุ่ม Export สำหรับสร้างไฟล์ Excel จากคาราเซลที่มีอยู่เราสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตสำหรับไฟล์ Excel ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Import แล้วคลิกดาวน์โหลดเทมเพลตเมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วในแถวด้านบนสุดห้ามเปลี่ยนชื่อทุกช่องในช่อง Object Name สำหรับกำหนดชื่อคาราเซลช่อง Card ID กำหนดการเรียงของหน้าในคาราเซลเดียวกัน Image URL สำหรับใส่ลิงก์รูปภาพ Header สำหรับกำหนดหัวข้อของคาราเซล Description สำหรับกำหนดคำอธิบายของคาราเซลในส่วนของ Button Type Button Title และ Button Payloadจะมีตั้งแต่ Button 1ถึง Button 3ซึ่งทุกอันมีการใส่ข้อมูลคล้ายๆกันเริ่มที่ Button Type สำหรับกำหนดประเภทของปุ่มซึ่งจะมี Post Back ทำให้ปุ่มที่กดตอบกลับข้อความที่เรากำหนด Web URL เมื่อกดปุ่มจะเด้งไปที่ลิงก์เว็บไซต์ที่กำหนดไว้ Phone เมื่อกดปุ่มจะเด้งไปหน้าโทรด้วยเบอร์มือถือช่อง Button Title กำหนดข้อความที่ปุ่มช่อง Button Payload ใส่สิ่งที่จะแสดงหลังจากปุ่มถูกกดทีนี้เรามาลอง import template กันหากมีคาราเซลที่ชื่อเหมือนกับใน Excel คาราเซลนั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลจาก Excel ทีนี้เรามาลองคาราเซลข้อมูลลง Excel กันในวิดีโอจะทำคาราเซลแบบ3หน้าให้เรากำหนดค่าในแต่ละช่องของ Excel ให้เรียบร้อยแล้วกด Save ลอง Import อีกรอบก็จะได้คาราเซลเพิ่มขึ้นมาอีก1อันหากอยากเอาคาราเซลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ Excel ก็ให้กด Exportก็จบไปแล้วสำหรับการเพิ่มคาราเซลด้วย Excel สำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ